วัสดีครับวอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปลายทางถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินโคราชนะครับเราจะเห็นได้ว่าทางวิ่งยกระดับข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการติดตั้งท่อระบายน้ำตลอดแนวแล้วครับส่วนร่องกลางของตัวทางวิ่งยกระดับด้านล่างนะครับก็มีการขุดลอกเป็นร่องน้ำสำหรับระบายน้ำนะครับสำหรับถนนที่คู่ขนานไปกับแนวทางวิ่งถนนมอเตอร์เวย์นะครับก็เริ่มมีการเทพื้นคอนกรีตแล้วครับเพิ่งเทเสร็จใหม่ๆได้ไม่กี่วันนี้นะครับด้านนี้คือด้านที่มาจากขามทะเลสอสีคิ้วปากช่องนะครับด้านนี้คือถนนบายพาสเมืองโคราชครับหลักกิโลเมตรที่ราวๆกิโลเมตรที่3นะครับด้านขวามือครับมาจากสี่แยกปักนะครับด้านซ้ายครับไปขอนแก่นครับนี่คือบริเวณที่ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินโคราชนะครับข้ามผ่านถนนบายพาสเลี่ยงเมืองโคราชครับเหมือนไซต์งานการก่อสร้างทางยกระดับจะหยุดชะงักไปนะครับท่อนสุดท้ายที่เชื่อมลงกับพื้นดินด้านล่างยังไม่ได้ดำเนินการนะครับนี่คือด้านที่มาจากสี่แยกปักนะครับตลาดเซฟวันครับแล้วเบี่ยงมาถนนบายพาสไปขอนแก่นนะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งของปลายทางถนนมอเตอร์เวย์นะครับบางปะอินโคราชครับหลักกิโลเมตรที่3 บวก 400นะครับประมาณนี้นะครับ
3บวก400ถึง3บวก500เศษๆนะครับมุ่งหน้าสี่แยกปากนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับพามาชมพามาเยือนพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างถนนวงถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางอินโคราชครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ